มันก็ง่ายขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยก็คือกกต.ได้แบ่งเป็น3กลุ่มคุณปูนาค่ะ3กลุ่มจะมีมาตรการต่างๆว่าต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กดังนี้1 2 3 4 5กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของนักการเมืองพรรคการเมืองค่ะกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มข้าราชการการเมืองกลุ่มรัฐมนตรีกลุ่มนายกนะฮะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะนี่แหละครับ3กลุ่มนี้จะมีกฎกติกามารยาทนี่คล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างนะครับเพื่อความเอาย่นย่อแล้วกันนะเราจะคุยย่นย่อก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับจะได้ไปคุยกับนักการเมืองว่าเมื่อเขาเห็นมาตรการอย่างนี้แล้วเขารู้สึกอย่างไรเห็นด้วยหรือเปล่าจะคุยกับนักการเมืองที่มีประสบการณ์เป็นส.ส.มานี่9หรือสมัยหรือ10สมัยประมาณนี้หลายท่านรู้จักกันดีนะเมื่อกี้เห็นบนปกแล้วก็คือท่านสสชินวรบุญยเกียรตินะครับมาดู3กลุ่มกันก่อนดูตามกราฟิกของท่านผู้ชมนะฮะค่ะคุณนี่นะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ให้ดูกันในกลุ่มของพรรคการเมืองแล้วก็ผู้สมัครว่าทำอะไรได้แค่ไหนอะไรยังไงนะมันเยอะเยอะมากคุณบัวนาแต่ว่าเราเอาไฮไลท์ข้อแรกสำคัญไปงานประเพณีเช่นงานแต่งงานงานบวชงานศพมอบพวงมาลัยมอบพวงหรีดค่ะจะเป็นดอกไม้สดดอกไม้สดได้ค่ะแต่ห้ามให้ตังค์ใช่สำคัญนะอันนี้สำคัญนะอันที่สองนี่เช่นเจ้าภาพประกาศชื่อหมายเลขสมัครพรรคการเมืองลักษณะช่วยหาเสียงไม่ได้อาจจะบอกแค่ชื่อนามสกุลแต่จะไปบอกว่าหมายเลขนั้นผู้เข้าสมัครอะไรเงี้ยไม่ได้ต่อไปนะคะก็ผู้สมัครที่จำเป็นจะต้องจัดงานในช่วง180วันก็จัดได้เช่นงานศพนะคะงานบวชงานแต่งงานงานจัดเลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นแล้วก็อะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าต้องเลี่ยงก็คืองานศพงานบวชงานแต่งเนี่ยได้แต่จะต้องเลี่ยงการจัดงานใหญ่ๆนะคะห้ามจัดเลยก็คืองานที่มีคนเข้าไปร่วมมากๆนะคะลักษณะเป็นพวกงานจัดเลี้ยงงานมหรสพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้งทันทีคือคนเยอะมันจะไม่ได้งานก็งานธรรมดานี่ได้นะหัวหน้าพรรคผู้บริหารพรรคส.ส.ช่วยหาเสียงได้แต่ห้ามไม่ให้จัดหรือนำคนไปช่วยหาเสียงโดยได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนหาเสียงในโรงเรียนได้ไหมได้ค่ะนะแต่ต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนนะค่ะนี่นะฮะไม่สามารถนำของไปมอบช่วยประชาชนเช่นน้ำท่วมค่ะวัตภัยอัคคีภัยและโรคระบาดได้ห้ามคุณวนานี่สสจะชอบนะคือประหยัดตังค่ะแต่ว่าถ้าไปทำนะผิดกฎหมายใช่ประกาศแผ่นป้ายเลือกตั้งขนาดจำนวนสถานที่ที่กำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดให้เหมือนครั้งที่แล้วเกณฑ์เดียวกันนี่นะฮะแผนป้ายที่ติดไว้ก่อนแล้วนี่ต้องแก้ให้มีขนาดและติดตั้งในสถานที่ที่ตามที่กำหนดไว้คือต้องไปปรับใหม่นะค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งปี61นะฮะแล้วก็รวมทั้งระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งปี61ค่ะและก็ที่แก้ไขเพิ่มเติม3ฉบับค่ะไอ้3ฉบับเนี่ยเราไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกแต่ว่านักการเมืองคนที่ลงเลือกตั้งเนี่ยเขาจะรู้นี่กลุ่มที่1นะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของข้าราชการการเมืองนะคะก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาทิเช่นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีหรือว่าข้าราชการการเมืองตำแหน่งต่างๆก็ต้องมีปฏิบัติตามนี้นะคะคือปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเช่นออกวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เป็นประธานเปิดงานตรวจงานในพื้นที่อันนี้ยังคงทำได้สามารถไปพบปะกับประชาชนนะคะไปช่วยเหลือได้แต่ห้ามนะคะอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาเสียงให้ตนเองผู้อื่นแล้วก็พรรคการเมืองรวมถึงสามารถยังคงไปร่วมประเพณีต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานงานศพการวางพวงหรีดดอกไม้เนี่ยทำได้แต่ต้องไม่ให้เงินนะคะเกณฑ์เดียวกับกลุ่มแรกเลยแล้วก็การที่เจ้าภาพมีการประกาศชื่อลักษณะช่วยหาเสียงอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันส่วนการหาเสียงเลือกตั้งนะคะนอกเวลาราชการให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าได้นะคือหาเสียงนอกเวลาราชการคือหลังเลิกราชงานราชการแล้วเนี่ยก็หาเสียงได้ก็สี่โมงครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่ประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงคือไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบกระทำการใดๆเพื่อเป็นการ
เขาเรียกว่าเพื่อมันเป็นเหมือนให้ลักษณะให้คุณหรือว่าให้โทษแก่พรรคการเมือง หรือว่าผู้สมัครใดๆแล้วก็ทางด้านของส.ส.แล้วก็กรรมาธิการก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้าราชการการเมืองค่ะต่อไปนี่กลุ่มสุดท้ายนะกลุ่มสุดท้ายก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนะอันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนะคะก็ต้องทำตามหน้าที่นะคะตามปกติเลยเช่นการประชุมสัมมนาอันนี้จัดได้การจัดกิจกรรมประกวดทำได้การแข่งขันต่างๆทำได้นะคะแล้วก็การจัดงานเทศกาลตามประเพณีอันนี้ก็ทำได้แต่ต้องปฏิบัติตามมติของครม.ลงวันที่1กุมภาพันธ์2562แล้วก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็รวมถึงการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็นับตั้งแต่มีในเรื่องของพระราชกฤษฎีกานะคะให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการก็สามารถทำได้นะคะเท่าที่จำเป็นแล้วก็การให้การสนับสนุนสถานที่จัดการเลือกตั้งสถานที่ติดประกาศแล้วก็แผ่นป้ายหาเสียงแล้วก็ให้มีการสนธิกำลังนะคะทั้งทหารแล้วก็ตำรวจพลเรือนแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยด้านความปลอดภัยแล้วก็สำหรับปฏิทินปีใหม่ที่มีรูปแล้วก็ผลงานรัฐบาลจะทำเผยแพร่ในนามของหน่วยงานเท่านั้นคือทำได้เช่นแบบเป็นนโยบายสมมติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการฝ่ายกั้นน้ำนู่นนั่นที่เป็นนโยบายของหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนอยู่ในปฏิทินแล้วก็จะแจกอันนี้ทำได้แต่ว่าต้องแจกเฉพาะแค่ในหน่วยงานเท่านั้นไปให้หน่วยงานอื่นเงี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็ป้ายต้อนรับการลงพื้นที่รัฐมนตรีคณะกรรมการต่างๆก็สามารถทำได้นะคะก็แต่ต้องทำให้อยู่ในกรอบที่ไม่ให้เข้าข่ายในเรื่องของการหาเสียงสำหรับป้ายต้อนรับหรือว่าป้ายขอบคุณพรรคการเมืองหรือว่าส.ส.เนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยจะเข้าข่ายการหาเสียงเลยทันทีคืออันนี้คือหน่วยงานของรัฐนะค่ะไปขอบคุณพรรคการเมืองนะเช่นหน่วยงานอะไรสักอย่างขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างสูง อะไรประมาณนี้ขึ้นป้ายอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะขัดมติครม.คือข้อสำคัญก็คือวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอันนี้คือเป็นคีย์เมสเซจนะฮะทีนี้มันยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากนะแต่ว่าเพื่อให้มันดูมีสีสันขึ้นมานิดหนึ่งเราจะได้ไปคุยกับส.ส.นะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันจะเป็นรองประธานวิปหรือรองประธานคณะกรรมการประสานงานของพรรคร่วมรัฐบาลท่านผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีก็คือส.ส.ชินวรบุญยเกียรติกำลังต่อสายอยู่นะครับตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่โน่นแล้วนครศรีธรรมราชเที่ยวหน้านครศรีธรรมราชนี่รู้สึกส.ส.จะเพิ่มอีก1คนเป็น9คนนะคุณบูนะชิงกัน9คนเป็นจังหวัดใหญ่นะเป็นจังหวัดใหญ่ส.ส.เท่ากับสงขลา9คนนะครับต่อสายไปที่ส.ส.ชินวรบุญยเกียรตินะครับจะได้พอฟังกฎเหล็กอย่างนี้แล้วนี่เป็นยังไงจริงๆวันนี้ที่สภานะกรรมการกรรมาธิการกิจการของสภาเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันนะคุณอนันต์ผลอำนวยนี่ประธานกรรมาธิการก็ประชุมเชิญกกต.มาชี้แจงอีกทีหนึ่งเพราะสสหลายคนเนี่ยเขายังมีคำถามคุณปูนาค่ะขนาดเราอ่านเมื่อกี้เราไม่ใช่สสนักการเมืองเนี่ยผมยังมีคำถามอีกเยอะนะนี่คุณอนันต์ผลอำนวยต่อคุณชินวรนะกำลังต่อสายอยู่เข้าใจว่านี่แหละคือสสนี่ตอนนี้มันคือเข้ากฎ180วันนับจาก24กันยายนนับไปจนถึงวันครบเทอมนะฮะค่ะก็คือกินเวลา180วันก็จะครบในวันที่23มีนาคม2566นะคะก็มีคำถามว่าถ้าเกิดอีก40วันอีก30วันเนี่ยยุบสภาเนี่ยค่ะไอ้ที่ทำผิดเอาไว้เมื่อเนี่ยตอนนี้จะทำยังไงนั่นน่ะสินะฮะเดี๋ยวเราต้องถามคนผู้รู้ท่านนี้ก็น่าจะให้คำตอบได้บ้างพอสมควรนะครับสวัสดีครับท่านชินวรครับสวัสดีครับท่านสำราญและก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชม YouTube คุณลุงเพชรด้วยคุณลุงเพชรด้วยนะคุณชินวรค่ะครับครับท่านผู้ชมด้วยครับครับครับอย่างนี้ลุงเพชรด้วยใช่ไหมลุงเพชรลุงเพชรนะรอดเพชรนั่นนามสกุลผมนะท่านชินวรอยู่งานศพเปล่าเนี่ยทายถูกเลยครับอยู่งานศพพอดีเข้ามาในหน่อยเลยบอกให้เด็กรีบออกไปอยู่ใกล้เขาศูนย์นะคุณสำราญรู้จักเขาศูนย์ไหมรู้จักรู้จักนครศรีธรรมราช
ใช่ครับเขาศูนย์ครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วไปงานศพอย่างนี้เนี่ยผิดกฎหมายไหมนี่ไม่ผิดนะไม่ผิดครับเพราะว่าตามแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังที่หลังสุดนะครับที่กกต.ออกมาว่าในช่วงระยะเวลาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นไปตามมาตรา64วงเล็บ1แล้วก็มาตรา68ซึ่งก็ไปเกี่ยวโยงกับมาตรา73เนี่ยนะครับคราวนี้ก็คงเป็นคราวแรกครับที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ให้มีผลต่อเนื่องจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้กระทำตั้งแต่180วันนะครับเป็นคราวแรกครับคราวแรกคราวที่แล้วที่ผมกดเฉพาะการยกเว้นไว้ครับคราวที่แล้วคราวนี้เป็นคราวแรกครับหมายถึงว่าเข้าหลักเกณฑ์มาตราเมื่อกี้นะนับไปต่อเนื่องไปเลยจนถึงวันครบเทอมครับจนถึงวันครบเทอมครับทีนี้ก็กกต.ก็เลยต้องจำเป็นออกแนวทางปฏิบัตินะฮะเตรียมออกเป็นระเบียบเนี่ยก็ไม่ครอบคลุมก็เลยออกแนวทางปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้ท่านสำราญถามเนี่ยก็อยู่ในข้อ 1.2 คือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีความจำเป็นต้องจัดพิธีการต่างๆในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งสามารถจัดงานได้เท่าที่จำเป็นครับเช่นงานศพงานบวชงานแต่งแต่ให้พึงหลีกเลี่ยงการจัดงานในลักษณะที่เป็นงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเพราะอาจเป็นเหตุให้ร้องคัดค้านว่าเป็นการจัดเลี้ยงได้นะส่วนนักการเมืองพรรคการเมืองสามารถไปร่วมงานได้นะครับถ้าเป็นงานศพก็วางพวงหรีดดอกไม้สดได้แต่ว่าดอกไม้เองไม่ได้นะหรือว่าแบบที่เขานิยมกันในยุคสมัยนี้คือเป็นพัดลมพวงหรีดพัดลมอะไรอย่างนี้พัดลมไม่ได้เลยพัดลมไม่ได้นะที่คุณค่าเป็นเงินได้เลยดอกไม้สดเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีกกต.ถือว่านะครับเป็นประเพณีแล้วก็ต้องปฏิบัติตามครับเนี่ยวันนี้นี่คุณชินวรวันนี้กกต.ก็ส่งรองเลขาไปชี้แจงกรรมธิการของคุณอนันต์นะเขาบอกว่าไอ้ดอกไม้ไม่เป็นไรแต่ถ้าที่เป็นพัดลมนี่ไม่ได้เพราะมีมูลค่าถูกไหมถูกต้องครับพัดลมเก้าอี้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับแม้แต่ว่าพวงหรีดดอกไม้แห้งหรือเป็นทำบางพวงหรีดก็ทำเป็นผ้าเช็ดตัวเป็นเสื้อ อย่างนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหนี่ต้องดอกไม้สดเท่านั้นใช่ครับกกต.บอกว่าดอกไม้สดได้บุญมากกว่าอีกนะ ใช่ครับเพราะว่าก็ชัดเจนว่าผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถไปร่วมงานประเพณีต่างๆเช่นงานแต่งงานบวชงานศพและมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้ครับแต่ต้องไม่มีการให้เงินหรือทรัพย์สินต่างๆใส่ซองแบบนี้ก็ไม่ได้ได้จัดเตรียมเอาไว้นะเช่นเตรียมผ้าใส่ให้เราไปทอดอย่างเงี้ยได้ครับครับแต่ว่าเราพาไปเองเนี่ยไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนคำพูดใหม่เวลาไปงานศพใหม่ไหนก็บอกว่าวันนี้ก็มาไหว้อะไรและเป็นเกียรติครับสมัยก่อนก็บอกว่ามาผมร่วมบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ร่วมบุญไม่ได้ร่วมไม่ได้ทีนี้นี่เอาละภาพรวมคุณชินวรดูนะเขาแบ่งเป็น3กลุ่มนะส.ส.พรรคการเมืองกลุ่มข้าราชการการเมืองรัฐมนตรีแล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่คุณชินวรดู3กลุ่มดูมาตรการต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆแล้วนี่มีอะไรที่ยังมีอะไรชื่นชมมีอะไรที่จะวิพากษ์วิจารณ์บ้างคือในรายละเอียดนี่ก็ถือว่าชัดเจนนะครับมากขึ้นในแนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังแต่ละกลุ่มนะครับแต่ว่าในแง่ของกฎหมายผมคิดว่ากกต.ก็ยังเขียนเอาไว้อะครับว่าถ้าหากมีการร้องเรียนก็อาจจะต้องดูที่เจตนานะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ยิ่งทำให้นักการเมืองพรรคการเมืองก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะนี่เป็นประเด็นแรกก็ผมเองเนี่ยผมยึดมั่นในเรื่องนี้อยู่แล้วที่ต้องปฏิบัติตามกกต.ระเบียบกกต.ในอย่างเคร่งครัดนะเพราะว่าเราลงมาหลายสมัยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ถูกข้อกล่าวหาว่ามาตายน้ำตื้นอะไรนี่นะครับโดยการต้องอ่านหลายรอบแล้วครับเนี่ยท่านสมรานครับอันที่สองที่เป็นข้อสังเกตประการที่สองก็คือว่าเมื่อบอกว่าภายใน180วันนะครับแต่ว่ามาตรา68บอกว่าถ้าหากมีกฤษฎีกายุบสภาก็ให้นับตั้งแต่วันมีกฤษฎีกายุบสภาครับอันนี้ครับมันจึงเป็นประเด็นทางกฎหมายคือถ้าผมเข้าไปร่วมในกรรมการด้วยผมจะได้ถามว่าคือมันต้องแบ่งเป็น2 ส่วนใช่ไหมใช่ส่วนที่1คือ
180วันจนครบวาระครับก็โอเคใช้ตามแนวทางนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันที่สองคือมีกฤษฎีกายุบสภาครับบางคนก็ตีความว่าถ้ามีกฤษฎีกายุบสภาก็แสดงว่าไอ้ที่180วันนี้ก็ยกเลิกไปครับผมคิดว่าอย่างนี้ผมยังคิดว่าไม่ชัดเจนใช่ใช่คือมันควรถ้าว่ายุบสภาก่อน180วันเนี่ยโอเคให้นับตั้งแต่วันมีกฤษฎีกายุบสภาใช่แต่ว่าถ้ายุบสภาในช่วงเวลา180วันเนี่ยผมคิดว่าต้องนับ180วันไปด้วยนะไม่งั้นก็จะทำให้คนที่เขาไม่ใช่ตัวเก่งอ่ะเขาก็กล้าที่จะทำอะไรที่มินเบเพราะว่าทุกคนก็คาดการได้ถูกไหมฮะประเด็นนี้ก็ต้องยุบสภาใช่ผลสองประการก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลก็ต้องถือโอกาสที่ดีที่สุดยุบสภาเหมือนที่พูดกันว่าหลังเอแปกใช่ไหมฮะใช่ใช่อันที่สองก็คือว่าถ้าครบวาระเนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่สามารถรักษาการได้ครับเพราะฉะนั้นโดยปกติรัฐบาลก็ต้องยุบสภาอยู่แล้วเพื่อให้ตนเองรักษาการได้นะครับครับครับทีนี้นี่นั่นแหละฮะโดยสรุปสุดท้ายคือถ้าในแง่ของคุณชินวรนี่คิดว่าต้องคำนึงถึงก่อนยุบสภาด้วยถ้าอยู่ในเกณฑ์ของขอบเขตของ180วันถูกไหมถูกครับถ้าอยู่ในห่วงระยะเวลา180วันแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อความสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็มีความชัดเจนกับทุกคนที่มีวัตถุประสงค์จะลงสมัครผู้แทนนะครับครับจะได้ปฏิบัติร่วมกันแต่ว่าเหมือนพวกผมเนี่ยเป็นผู้แทนอยู่แล้วคือต้องปฏิบัติอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะเราเป็นผู้แทนอยู่แล้วใช่ทีนี้แต่ว่าคนที่มีวัตถุประสงค์เนี่ยบางคนยังหาพักไม่ได้เลยแต่ว่าก็ประกาศตัวแล้วครับครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องครอบคลุมนี่ในส่วนของผู้สมัครและพรรคการเมืองนะครับในห่วง180วันนี้ก็ต้องดำเนินเช่นกันนะครับส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีก็แน่นอนก็มีความชัดเจนว่าก็สามารถที่จะทำตามหน้าที่ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติโดยตำแหน่งได้นะครับออกรายการวิทยุโทรทัศน์ก็เหมือนผมนี่ก็ต้องสามารถที่จะออกรายการวิทยุโทรทัศน์เมื่อวานนี้ทางเพื่อนครูที่จังหวัดนครปฐมเขาจัดงานเกษียณที่ตะเวนโลตัสเขาเชิญผมไปบรรยายพิเศษครับครับผมก็ไปบรรยายพิเศษแต่ว่าเวลาเขาทานอาหารกันผมก็ขอตัวกลับก่อนตอนจริงก็บอกว่าเขาคงไม่ผิดนะเพราะมันอยู่ในกิจกรรมเดียวกันแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มินเบนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเองเนี่ยหรือผู้ที่เป็นสส.อยู่เดิมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากกว่าผู้มีวัตถุประสงค์จะลงสส.ที่จะลงสส.แล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็อาจจะไม่ลงก็ได้แต่ว่าเหมือนเรานี่ก็ต้องลงแน่นอนนะฮะครับเฉพาะผมเนี่ยก็เป็นสส.เขตมาอย่างต่อเนื่องอะครับคุณชนวรนี่9สมัยหรือ10สมัยนี่ผมลง10สมัยครับแต่ว่าได้มา9สมัยติดต่อกันนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนสมัยที่มากที่สุดในผู้แทนในระบบเขตในสภาที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับทีนี้นอกจากในห่วง180วันตามที่ผมกราบเรียนไปแล้วนะครับผมคิดว่ายังมีประเด็นในเรื่องที่กกต.นะครับผมคิดว่ากกต.จะต้องประชาสัมพันธ์หรือเรียกว่าป้องปรามนะครับในเรื่องการที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่ออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆเลยนะครับผมคิดว่ากกต.เองจะต้องให้ความสำคัญในการที่ไม่ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ย เรียกว่าใช้อำนาจรัฐเพื่อได้เปรียบเนี่ยเปรียบนะระหว่างคู่แข่งขันแต่ว่าในมาตรการเนี่ยมันก็มีแต่เพียงว่าให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินตามอำนาจหน้าที่ได้ตามปกติครับครับว่าข้ามข้าราชการหรือว่าท้องข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยไปร่วมมือสนับสนุนดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ผมคิดว่าต้องอธิบายชัดเจนเพราะว่าบางงานที่เราไปเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสมมติว่าที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมเป็นผู้แทนก็มีคนอยู่มากผมก็อยากจะพบปะใช่ไหมแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเขาก็อ่านกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยเขาก็มาถามผมว่าน
ี่ผมเชิญคุณจินวรมานั่งผ่านน้ำได้ไหมเนี่ยนี่เชิญคุณจินวรพูดได้ไหมเนี่ยเออกลายเป็นว่าเหมือนผมเป็นคนแปลกประหลาดไปเลยครับผมก็ไปเจอพอดีโกศกเป็นนายกอบต.ด้วยเราก็เลยตีครุ่มไปเลยบอกว่าเออตอนนี้มันใกล้จะเลือกตั้งแล้วผมขอประทานโทษนะผมไม่สามารถเชิญให้สสพบปะประชาชนได้โอ้เป็นอย่างนั้นไปเลยนะผมว่าอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับว่ามันก็เกินไปความแบบเคร่งครัดเกินไปหรือเทนตรงเกินไปนะครับตามจริงนักการเมืองแบบพวกผมก็คือว่าก็พูดก็เราก็เข้าใจแหละเราก็ไม่ได้พูดไปเรื่องการเมืองมากนักแหละแต่ว่าให้ความรู้กับประชาชนเช่นตอนนี้ก็ให้ความรู้อย่างแนวทางของกกต.ให้ความรู้ในระบบประชาธิปไตยให้ความรู้ในเรื่องที่ชาวบ้านถามซึ่งเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็ชาวบ้านจะถามนี่แหละครับครับที่30กันยาเนี่ยครับว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นยังไงผมไม่ถามเรื่องลุงตู่ครับคุณชินวรจะถามส่งท้ายนิดหนึ่งถามว่าในความเชื่อส่วนตัวนี่คิดว่าหลังเอเปกน่าจะยุบสภาจะครบเทอมหรือจะยุบสภาในความในความคิดของคุณชินวรเนี่ยคือเรื่องครบเทอมนี่คงไม่มีอยู่แล้วนะครับครบวาระนะครับมันจะต้องมีการยุบสภาแน่นอนนะครับอ๋อเหรอครับครับแล้วก็การยุบสภาก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าตัวเองมีความพร้อมมากที่สุดนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปทำไมผมวิเคราะห์อย่างนี้นะครับก็เพราะว่าผมมาดูเงื่อนไขในการยุบสภาเนี่ยซึ่งในขณะนี้มันไม่มีนะมันยังไม่มีนะครับเพราะเงื่อนไขจะยุบสภาได้ต้องเป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาช่วงนี้ก็ปิดสมัยประชุมสภาใช่แล้วพอเปิดสมัยประชุมสภาขึ้นมาก็ไม่มีกฎหมายที่สำคัญอะไรเลยนะครับยกเว้นที่มีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะออกพระราชกำหนดเรื่องเงินกู้อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษถ้ารัฐบาลจะเสี่ยงทำช่วงนี้นะแต่ว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาคงไม่มีความขัดแย้งใดที่จะนำไปสู่การยุบสภานะครับครับประการที่2ก็คือว่าเมื่อกฎหมายหลักต่างๆไม่มีการเสนอเข้าสู่สภาเนี่ยผมคิดว่าสภาก็ทําหน้าที่ต่อไปนะครับจนกว่าจะมีพระราชกิจการยุบสภาและโดยปกติก็ไม่มีใครจะบอกก่อนแล้วครับว่ายุบสภาวันไหนก็เหมือนแดดจะออกคนจะร้องแล้วก็เวลาที่จะยุบสภาเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจว่าถ้าดูสถานการณ์ที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลก็เหมือนที่ท่านนายกประกาศไว้ว่าจะต้องประชุมเอเปกนะครับให้ผ่านไปก่อนครับประการที่2ก็คือว่าต้องมาดูเงื่อนไขของศาลรัฐธรรมนูญวันที่30นะครับครับว่าจะต้องดำเนินการยังไงเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นไปในทางลบสุดนะครับไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้เนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสนาซึ่งในกลไกของรัฐสภาเนี่ยก็มีทางออกอยู่ตามปกตินะครับหลายคนบอกว่าจะเกิดอย่างนู้นอย่างนี้ผมคิดว่าการไปวิเคราะห์เช่นนั้นก็มันเป็นการมองลบมากเกินไปนะผมคิดว่าก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้เดินหน้าไปได้ก็ยังมีความมั่นใจว่าในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยทุกฝ่ายกำลังเป็นกำลังใจว่าให้รัฐบาลเนี่ยประคับประคองวิกฤตโควิดผ่านดีขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจก็กำลังจะเข้าสู่ระบบแต่มันก็มีวิกฤตเรื่องเงินเฟ้อวิกฤตเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนใช่ๆนะครับแล้วก็ความมั่นคงของจีนที่อาจจะมากระทบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็คิดว่าจะไม่มีผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพวกผมเองหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าเราจะประคับประคองไม่ใช่ประคับประคองรัฐบาลนะครับประคับประคองให้บ้านเมืองเนี่ยสามารถเดินหน้าไปในช่วงที่ต้องฝ่าฟันวิกฤตต่างๆตามที่ผมกราบเรียนไปแล้วครับสุดท้ายปลายทางก็พอสุดท้ายก็คือค่อยยุบก่อนครบเทอมใช่ครับก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับเช่นนั้นนะโอเคครับคุณชนวรจริงๆมีหลายประเด็นเรื่องป้องเรื่องป้ายเอาไว้โอกาสหน้านะคนรบกวนใหม่วันนี้เอาละปล่อยตัวไปงานศพต่อได้นะสสเขตครับก็ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่ให้เวลามานะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับที่ให้โอกาสครับครับสวัสดีครับคุณชินวรบุญเกียรตินะครับส.ส.นครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นรุ่นเก่านะคือรุ่นเก่าแล้วล่ะทั้งเก่านะฮะ